เบนครับกับซิงเกิลนี้หน่อยครับเป็นไงบ้างครับครับก็สวัสดีครับผมเบนบรรยพลนะครับก็วันนี้อยากจะมาฝากเพลงจีบก่อนได้นะ Let's Learn นะครับสำหรับเนื้อหาหรือแนวเพลงมันจะเป็นประมาณไหนครับอะไรยังไงครับครับผมก็เนื้อหาเป็นเกี่ยวกับคนที่แอบชอบแต่ว่าเป็นคนที่ขี้เขินเข้าหาคนไม่เป็นเราก็เลยเชิญชวนให้เขามาจีบก่อนได้นะแทนที่เราจะไปจีบเขาครับผมเรฟเฟอเรนซ์มันมาจากไหนอะไรยังไงหรือใครจริงๆก็มาจากตัวผมเองใช่มันก็เป็นเหมือนแบบแนวคิดหรือแบบอาจจะเป็นตัวผมเองด้วยแหละที่เราเป็นคนแบบขี้เขินขี้อายเข้าหาคนไม่ค่อยเก่งใช่คือเชื้อเชิญบอกว่าใช่เราอาจจะจีบเขาไม่เป็นก็เลยจีบผมได้นะอันนี้เป็นการประกาศว่าโสดใช่ไหมคะเชิญจีบได้ใช่ครับจีบได้เลยเต็มที่เป็นซิงเกิลแรกเลยครับที่มาที่ไปยังไงทำไมถึงแบบคืออยู่มาแบบออกซิงเกิลครับผมก็ตอนแรกเคยมีโอกาสได้ร้องเพลงประกอบซีรีส์ค่อยๆรักครับแล้วก็พอดีพี่จัดรู้จักกับทางพี่แมนอยู่แล้วแล้วพอดีเขาทำโปรเจกต์52ขึ้นมาก็เลยมีโอกาสแบบได้มาร่วมงานกันก็เลยออกมาเป็นซิงเกิลแรกซิงเกิลอันนี้ครับเราคือแบบเราชอบร้องเพลงอะไรพวกนี้อยู่แล้วด้วยใช่ไหมใช่ครับจริงๆชอบมาตั้งแต่ม.ปลายนะครับแล้วก็ตั้งแต่เข้ามาในวงการก็ก็ได้มีโอกาสทางพี่จัดก็ให้ได้ลองร้องแล้วก็แบบเอ้ยน่าสนใจก็เลยไปเป็นOST ของซีรีส์เสร็จแล้วก็มาเป็นซิงเกิลจีบก่อนแสดงว่าติดลงติดใจในการร้องเพลงใช่ครับซิงเกิลแรกมันแบบเติมเต็มความเป็นศิลปินเรามากไหมก็เติมเต็มพอสมควรครับเพราะว่าจริงๆก็อยากลองร้องมาตั้งนานแล้วแล้วมันก็รู้สึกว่าเราก็ได้มีโอกาสก็มีได้แบบออกไปเพอร์ฟอร์มพอเป็นซิงเกิลนะครับที่แบบสเตจข้างนอกซึ่งรู้สึกว่ามันสนุกมากพอนะวันนี้มันได้แล้วนะซิงเกิลมาลองมันเลยครับแอนดี้หรือรอผลด้วยการตอบรับยังไงบ้างเลยก็แฮปปี้มากครับเพราะว่ายังตอนแรกแบบตอนที่ฟังยังตกใจอยู่นี่เสียงตัวเองเหรอใช่เพราะแบบเราก็ไม่คิดว่าเราจะแบบได้เห็น MV ตัวเองด้วยในแบบในเน็ตอะไรแบบเนี้ยเราก็ตื่นเต้นอะไรแบบเนี้ยครับฟีดแบคที่ส่งมาถึงเขาอะไรนะครับไปเช็คหรืออะไรอย่างงี้ในคอมเมนต์ฟีดแบคก็ได้มีไปเช็คบ้างครับก็ส่วนใหญ่ก็จะชมว่าน่ารักดีท่าเต้นน่ารักมากเพลงแบบเนื้อหาก็น่ารักอะไรแบบนี้ครับก็เลยจะเต้นโชว์สักหนึ่งแมทนะครับเต้นเลยไหมครับเดี๋ยวไว้ก่อนคือท่าเต้นมันก็เป็นท่าอะไรที่น่ารักนะเป็นรูปเต้นอะไรเนาะใช่อันนี้เราถนัดอยู่แล้วได้ไหมครับกับการเต้นเหรอครับไม่ผมไม่ถนัดแต่ท่าก็ออกมาดูแบบน่ารักสมูทอะไรครับขอบคุณครับก็จริงๆผมว่าเต้นยากคือว่าผมก็เป็นคนเต้นไม่เก่งแต่ก็ซ้อมทั้งวันทั้งคืนเลยครับก็ช่วงเวลาที่ใกล้ๆจะแบบไปถ่าย MV ก็อยู่บ้านก็คือแบบตื่นมาก็แบบเต้นกำกินข้าวก็โอเคจำท่าเพราะมันแบบท่ามันค่อนข้างยากก็เลยต้องเต้นตลอดเดี๋ยวติดใจเพลงหน้าก็คือแบบแดนกระจายเลยเพลงหน้าจะไม่อยากแดนมันจะมีแบบชาเลนจ์อะไรให้ครับมีชาเลนจ์ให้ไปเล่นตามครับใช่ก็เสิร์ชแฮชแท็กจีบก่อนได้นะครับผมคาดหวังจะให้ใครเล่นชาเลนจ์เราเหมือนให้ตัวก่อนเหมือนคนรอบๆตัวในบริษัทอะไรอย่างงี้มาจิ้มครับให้พี่จัดเต้นให้พี่อัพใช่ครับเขาเต้นยังเต้นยังพี่อัพมีเต้นกับของผมแต่ว่าเดี๋ยวจะรอดูของพี่อัพคนเดียวไม่ก็พี่อัพกับพี่ภูมิก็ได้ได้ไหมคิดว่าจะเต้นได้พี่อัพผมว่าเต้นเก่งเขาจะเต้นไหมก่อนอ๋อเขาจะเต้นไหมเหรอเดี๋ยวต้องให้พี่จัดไปขอตอนที่แบบว่าจะออกมาเป็นแบบเพลงนี้อะไรเงี้ยเราคุยกับคนที่แบบทำเพลงให้เราเป็นไงครับจริงๆตอนแรกก็ตื่นเต้นมากว่าแบบจะเป็นยังไงเพราะว่าก็ไม่เคยคุยกับแบบพี่คนแต่งเพลงเลยแล้วแบบพอมีโอกาสผมก็เลยแบบขอพี่แมนว่าเฮ้ยขอคอร์ดได้ไหมผมไม่รู้ต้องทำไงผมเลยขอคอร์ดเพลงแล้วอยู่บ้านแล้วก็นั่งดีดกีตาร์แล้วก็ร้องเพลงแล้วก็อัดเสียงอัดไวเลคคอร์ดไปเสร็จแล้วก็พอไปถึงวันผมก็พี่ก๊อฟครับผมอัดมาให้เสร็จแล้วจริงๆมัน
มันผิดไปหมดเลยพี่เพราะว่าจริงๆเหมือนแบบมันมีอีกไฟล์นึงที่มันมีเมโลดี้ที่เขาวางไว้อยู่แล้วซึ่งจริงๆมันไม่ต้องใช้แต่ก็พี่เขาก็บอกว่ามันก็เป็นเหมือนเป็นแนวทางว่าเอ้ยเราอาจจะแบบสามารถไปปรับต่อได้ซึ่งจริงๆพอไปถึงมันเป็นแค่การคุยเล่นๆสบายๆมากครับแล้วตอนนี้มันโอเคไหมเรียนสมัครการที่ออกซิงเกิลเราจะต่อยอดหรืออะไรยังไงได้บ้างครับสมัครต่อยอดก็อะไรครับเรื่องการร้องเพลงมันจะต่อยอดเราได้ไหมเราก็เข้ามาเราเป็นศิลปินเองอะไรใช่ครับผมก็จะต่อยอดไปทางด้านศิลปินแล้วก็ด้านเพลงไปเรื่อยๆครับเพราะว่าทางผมกับทาง Just Up ก็คาดว่าจะทำเพลงในปลายปีอีกเหมือนกันก็จะทำต่อแฟนโปรเจกต์ไปถึงไหนคอนเสิร์ตหรือแฟนหรืออะไรอย่างนี้มันจะมีไปประมาณนั้นไหมครับก็น่าจะกำลังคุยกันอยู่ครับก็คาดว่าเดี๋ยวจะมีเล็กๆน้อยๆก่อนอาจจะเป็นคอนใช่ครับ 4.5 หมื่นก็กำลังพุ่งไปถึงแล้วก็กำลังแบบแสนเนาะใช่ครับกำลังไปเรื่อยๆอันนี้เรายังไงบ้างเป็นครับก็แบบเข้ามาแบบกดดูหรือว่ามาอะไรเงี้ยต่างๆด้วยครับใช่ครับก็ดีใจที่แบบมาดูมาเชียร์แล้วก็เห็นมีแบบคอมเมนต์น่ารักก็มีติดแฮชแท็กบ้างอันนี้ตั้งต้นกันไหมร้อยล้านวิวหรือให้ไปแบบหลักล้านก่อนแล้วก็เหลือก็ขยับไปทีละสเต็ปก็ผมว่าทีละสเต็ปไปเรื่อยๆครับมาทอนหน่อยค่ะมาทอนมาฟังมาชาเลนจ์เรากันหน่อยมาดูกันได้ไหมครับถ้าเกิดไม่ดูก็มาจีบก่อนได้นะไม่ติดเฮ้ยถ้าเรียกจีบขนาดต้องมีท่าแล้วไหมต้องมีท่าหน่อยหน่อยจีบหน่อยแล้วล่ะจีบก่อนได้นะครับอีกนิดนึงโอเคหรือทั้งเพลงเลยจีบก่อนได้นะครับแค่คุณไม่คิดจะมาหลอกยอกยานะครับผมก็คงรักจะตายจีบก่อนได้นะครับรู้ไหมผมรอคุณตั้งนานบอกเลยครับผมคือคุณแทบละลายครับผมก็ฝากไปเล่นด้วยนะครับเราพอมีเพลงปุ๊บเนี่ยเราก็หวังที่แบบน่าจะได้แบบมีออนสเตจอะไรพวกนี้เนาะใครจะได้เจอเราบนเวทีอะไรยังไงบ้างไหมเอ่ยครับผมก็ล่าสุดก็มีไปออนสเตจมาแล้วครับก็จริงๆก็คาดหวังว่าจะได้ไปอีกเยอะๆพอรู้สึกว่ามันก็สนุกเป็นความสุขอีกอย่างถ้าสมมติว่ามีแบบชวนปุ๊บมีขึ้นสเตจไปแน่นอนไปเลยครับให้เป็นแฟนเตรียมอะไรดีคะต้องมีป้ายไฟมีอะไรไปเชียร์ไหมเวลาเราจะขึ้นเวทีไม่ต้องมีก็ได้ครับเตรียมท่าเต้นมาเต้นกับผมก็พอก็คือเต้นไปพร้อมกันหมดเลยใช่อ่าฮะอัปเดตงานเดือนของเราหน่อยสิคะเป็นยังไงบ้างครับก็คาดว่าจะช่วงใกล้ๆนี้เดี๋ยวจะมีปล่อย cover ที่อัดกับทาง Just Up ไปแล้วครับเป็น cover เพลงแล้วก็คาดว่าสิ้นปีก็น่าจะมีเพลงที่ทำกับพี่ Just แล้วก็ Just Up เหมือนกันครับดูแบบลึกๆพูดได้หรือเปล่าพูดได้ครับพูดได้ ผมเรียบเรียงคำอยู่ แล้วแสดงว่าจะไปรอติดตามได้เลยครับผมโอเคเนาะอ่ะปิดท้ายขอแบบชาเลนจ์เราหน่อยครับผมก็ฝากด้วยครับกับเพลงจีบก่อนได้นะก็สามารถไปเล่นชาเลนจ์กันได้เลยนะครับซึ่งให้ผมเต้นอีกสักทีไหมครับได้เดี๋ยวได้ลองโอเคเดี๋ยวมาหน่อยแล้วกันครับผมโอเคจีบก่อนได้นะครับแค่คุณไม่คิดจะมาหลอกยอกแย่นะครับผมก็คงรักจะตายจีบก่อนได้นะครับรู้ไหมผมรอคุณตั้งนานบอกเลยครับผมเกินคุณทำอะไรฝากไปเล่นด้วยนะครับช่องการติดตามครับผมของผมก็สามารถติดตามได้ BBENLK ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ข่าวสารเพิ่มเติมจาก Just Up Official ส่วนเพลงนะครับก็สามารถไปฟังทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มได้แล้วก็สามารถไปดู MV ได้ที่ YouTube ของ Project 52นะครับโอเคขอบคุณเบนขอบคุณครับ